วัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับเกมคลิปไทยแลนด์นะตอนนี้ยังอยู่ในเกม Mega Man Legacy Collection นั่นเองนะครับเป็นแนว8บิตสำหรับคนที่ชื่นชอบแนวนี้ครับก็คือเล่นเพื่อรำลึกถึงความหลังอะไรเงี้ยก็เล่นได้นะครับเกมก็ระดับความยากก็พอสมควรเลยฮะถึงกับหัวร้อนได้เลยทีเดียวนะโอ้โหเลยไม่ทันไรเลยก็มาแล้วนะมาถึงก็ต้องขอเซฟก่อนสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเกมนี้เซฟค่อนข้างที่จะหายบ่อยโอเคหลังจากที่เราได้กำจัดเจ้าไอซ์แมนไปแล้วนะแล้วก็มาถึงคิวเจ้าบอมเบอร์แมนนะโอเคมนุษย์ระเบิดนั่นเองเราจะใช้ไปสังหารเจ้ามนุษย์ระเบิดได้ไหมนะฮะหรือมันจะแพ้ทางกันหรือเปล่าแล้วก็ต้องมาคอยลุ้นกันดูกับในพาร์ทที่5นี้นะครับหลังๆเนี่ยด่านค่อนข้างที่จะอุ้ยคือหลังๆด่านค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีศัตรูนะครับมีแต่กับดักซะเป็นส่วนใหญ่กับดักนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยโกนหัวได้ง่ายนะฮะตายง่ายๆเลยก็ว่าได้ตายเล่นว่าเล่นเลยยังได้เลยตอนเล็กตอนน้อยจนเราเลือดไม่เหลือนั่นเองนะครับไปยิงอะไรเยอะแยะขนาดนั้นเฮ้ยไม่โดนมีเลือดเยอะแยะเลยนะโอเคก็ต้องเซฟก่อนแล้วกันนะฮะเพื่อความปลอดภัยในเกมนี้นะเกมนี้ค่อนข้างที่จะยังไงล่ะเอ้าแข็งดิแข็งช็อตทำไมมันอึดเช่นนี้เนี่ยโอ้ดูสิครับตายได้ง่ายๆเนี่ยคิดดูดิโดนยิงกาอากาศร่วงมาตายเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยเกมนี้ตายไหมกว่าจะตายเนี่ยโอ้โหเล่นเราสูญเสียพลังงานไปถึง2ที่ด้วยกันเลยผีตายตรงนี้นะจำได้เลยจะมีอะไรมาเผชิญหน้าแจ็คพอตกับเราอีกไหมเนี่ยนะต้องเอาแต่ท่านอาจจะปราบบอสโดยที่ไม่ใช้บัสเตอร์เอ้ยไม่ใช้แบบพวกนี้ก็ได้นะฮะไม่ต้องใช้ความสามารถที่เราได้มาชนะบอสโดยที่ใช้ปืนธรรมดาก็ได้นะครับก็เรียกว่าบัสเตอร์นั่นเองไงปืนติดตัวของเจ้าล็อกแมนเขานะฮะก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับไม่จำเป็นที่จะอะไรมากมายนะครับอุ้ยไปละอุ้ยด่านนี้ขอเซฟก่อนนะปึ๊บน่ากลัวนะฮะไอ้ตัวเนี้ยผมระเก็ตเกียดไอ้พวกบินได้เนี่ยฮะตอนเล็กตอนน้อยหรือเกินไอ้พวกนี้เนี่ยดูมีหลอดเลือดอุ้ยเอาสิเราอยู่ข้างบนเราได้เปรียบซัดสิ
ได้ป๊อกด้วยเซฟเลยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าเซฟบ่อยเกินไปนะก็บอกแล้วว่าคือก็ไม่ได้เล่นนานจริงๆนะ20กว่าปีแล้วมั้งเกมมันนึกถึงความหลังเนี่ยก็เล่นเล่นไปพร้อมกันนี่แหละครับก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรสักเท่าไหร่ตายเอาแล้วครับเจอบอลแล้วเจอบอลแล้วเจอบอลแล้วเราจะใช้ไฟไฟดับไฟนั่นเองไงระเบิดระเบิดถือว่าเป็นไฟไหมผมว่าน่าจะเป็นไฟนะแล้วก็อาจจะเป็นแรงอัดด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจปั๊บเฮ้ยลองเฮ้ยเยอะเลยนะอุ้ย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 เอาสิมาบอมเบอร์แมนมามายิงยิงยิงโอ้โหมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วโอ้โหใช้ไฟตัดระเบิดจริงๆด้วยนะของวิ่งเข้าตัวเลยทันทีโอ้โหสุดยอดนะครับกับด่านนี้สำเร็จไปอีกหนึ่งด่านเนี่ยสังหารบอสไปได้อย่างง่ายดายจริงๆแล้วเกมนี้บอสนี่กระจอกมากเลยนะไอ้ที่ไม่ผ่านกันสุดมากที่จะไม่ผ่านด่านทั่วไปกระโดดไม่ผ่านมั่งโดนอะไรตายแบบงี้เง่างี้เง่าตายอ่ะคิดดูแล้วกันเนี่ยโอเคครับก็จบไปในพาร์ทนี้เลยครับสำหรับพาร์ทที่5นั่นคือการจำกัดกำจัดเจ้าบอมแมนนะครับก็คือเราก็ได้ความสามารถของเจ้าบอมแมนมาแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะใช้เจ้าบอมแมนเนี่ยไปทลายกัตแมนได้ไหมนะครับความสามารถของเขาเนี่ยบอมแมนกัตแมนน่าจะเป็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะครับพวกเหมืองหินอะไรก็แล้วแต่ประมาณนี้นะครับโอเคครับก็จบพาร์ทนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับถ้าชอบก็กดไลค์ข้างใครก็กด Subscribe ไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ